สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube Big Life facebook.com/biglifebot แล้วก็ www.itkugan.com ทุกท่านนะครับเนื่องจากว่าอันนี้ผมได้รับ Samsung Galaxy S20 Ultra ที่จริงเป็นเครื่องผมเองแหละก็มันมีหลายคนถามนะครับในเรื่องของแบตเตอรี่ที่มันหมดเร็วนะครับวันนี้ผมก็เลยมาทำเป็น how to สั้นๆ นะครับว่าวิธีการทำให้แบตเตอรี่เจ้าตัวนี้เนี่ยอึดขึ้นมันทำได้อย่างไรนะครับพร้อมแล้วมาดูกันเลยอันนี้เป็นวิธีที่ผมเลือกใช้นะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนไฟได้ค่อนข้างจริงนะครับก็วิธีที่1 นะครับปกติเนี่ยไอตัวหน้าจอนะครับทีละสเต็ปเลยเนื่องจากหน้าจอนะครับก็เป็นโหมดสว่างกับโหมดมืดนะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะเอาเป็นโหมดไหนนะครับอันนี้ผมเลือกเป็นสว่างอยู่นะครับเราก็สามารถที่จะกดเป็น Dark Mode นะเพื่อให้หน้าจอมันประหยัดไฟขึ้นแล้วก็บางทีเนี่ยคุณสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพแสงอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือปรับเป็นอัตโนมัติความลื่นไหลนะครับหรือเฟรมเรทนะครับถ้าสมมติอยากให้ประหยัดไฟก็ตั้งไว้ที่60นะครับส่วนในตัว120ก็คือไว้สำหรับเล่นเกมเอาแล้วก็มาปรับเอาทีหลังนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของความละเอียดหน้าจอนะครับความละเอียดหน้าจอของตัว Samsung Galaxy S20 นะครับทั้ง3ตัวก็จะมีทั้งหมด3เลเวลนะครับก็จะมี HD Full HD แล้วก็ QHD นะครับระดับที่ผมแนะนำก็คือ Full HD นะครับก็จะประหยัดไฟมากขึ้น4หลายคนจะไม่รู้เซ็นเซอร์เนี่ยก็บางทีก็ตัวกินไฟนะครับก็เราเข้าไปที่การตั้งค่าคุณสมบัติขั้นสูงแล้วก็ไปที่การเคลื่อนไหวและท่าทางนะครับกดปุ๊บเนี่ยจะมี3อันนี้3อันข้างบนนะครับก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าไอ้ตัว3อันข้างบนได้แก่1 Rest to Wake นะครับหรือยกขึ้นนะครับอันนี้2แต่2ครั้งแล้วก็ที่3พักหน้าจออัจฉริยะแนะนำว่าให้ปิดให้หมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้ประหยัดไฟได้มากขึ้นนะครับต่อมานะครับเนื่องจากตอนนี้ 5G มันยังไม่เปิดใช่ไหมครับคุณผู้ชมก็ยังให้คุณเข้าไปปิดนะครับโดยเข้าไปที่การเชื่อมต่อนะครับแล้วเลือกเครือข่ายมือถือนะครับจากนั้นไปที่หมวดเครือข่ายนะครับหมวดเครือข่ายคืออันนี้ปึ้งเนี่ยมันจะมีให้เลือกทั้งหมด5อันนะครับเนี่ยครับก็ให้เลือกเป็นอันนี้ก็ได้อันที่4เนี่ยครับโหมดตรงนี้เลยง่ายๆแบบนี้นะครับโดยเท่าที่ผมได้ทดลองมานะครับอันนี้เนื่องจากผมไม่ได้ใช้งานเครื่องวันนี้เลยนะครับแบตเตอรี่เหลือ 94% แล้วผมก็ใช้พลังงานได้เหมาะสมนะครับแบตเตอรี่ตอนนี้ผมใช้ได้อีก1วัน23ชั่วโมงนะครับถือว่าอึดพอสมควรเลยทีเดียวครับดังนั้นถ้าใครอยากได้แบตเตอรี่ที่อึดอย่างเงี้ยกับมือถืออย่าง Samsung Galaxy S20 Ultra นะครับก็ลองปรับใช้ดูครับว่าวิธีไหนเหมาะกับคุณอาจจะไม่ได้หมดทุกวิธีอย่างที่ผมทำอาจจะให้ 5G เปิดอยู่ก็ได้ปิดเซ็นเซอร์แทนหรือปรับเรื่องของความละเอียดหน้าจอเอาแค่เหมาะสมเวลาที่คุณจะใช้งานเท่านั้นก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะเลือกเข้าไปที่ตัวของเซตติ้งนะครับแล้วก็มีโหมดพลังงานนะครับเมื่อเรากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะให้เราเลือกว่าเป็นโหมดไหนนะครับแต่แนะนำว่าให้กดค้างนะครับแล้วมันก็จะมีให้เลือกทั้งหมด4โหมดนะครับเราก็เซตเอาไว้ที่โหมดตรงกลางไว้นะครับก็คือการประหยัดไฟปานกลางนะครับเป็นโหมดฉุกเฉินนะครับเวลาที่คุณจะสามารถใช้งานแบตเตอรี่ได้นานมากขึ้นมันก็จะมีการปิดฟีเจอร์ต่างๆนั่นเองครับก็ใช้รูปแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็จะทำให้เครื่องประหยัดไฟมากขึ้นได้เหมือนกันครับโอเคสำหรับวิธีการเกี่ยวกับเรื่องการประหยัดพลังงานก็มีประมาณนี้นะครับแต่หลายคนก็อยากรู้ว่าไอ้เคสนี้ให้ผมดูแบบผ่านๆเคสนี้นะครับซึ่งเป็นเคสของ S20 นะครับปกติเลยนะครับก็เป็นยังไงนะครับสำหรับ positive case ของมือถืออย่าง Samsung เนี่ยครับก็ข้างในเนี่ยก็ถือว่าบุดีนะครับแล้วก็มีตัวซิลิโคนนะครับที่ค่อนข้างหนาแต่ว่าผิวสัมผัสด้านหลังเนี่ยอาจจะลื่นนิดนึงนะครับข้อดีของมันก็คือมีสแตนนะครับเป็นอย่างนี้สามารถใช้ใส่กับมือถือแล้วก็ตั้งได้นะครับผมใส่ให้ดูนะครับเนี่ยก็สามารถที่จะตั้งแบบนี้เพื่อดูหนังได้นะครับแต่ว่าไม่แนะนำให้ตั้งแบบนี้นะครับมันจะหักนะครับแต่ว่าหักมันก็ประกอบได้นะครับราคาของไอตัว
เคสเนี้ยครับอยู่ที่ 1,290 บาทนะครับก็ถูกกว่า UAG พอสมควรเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการความถึกทนทานแล้วก็มีให้เลือกทั้งสีเงินแล้วก็สีดำครับก็ใครสนใจไปที่เว็บไซต์ Samsung หรือ Samsung Brand Shop ได้นะครับถ้ามันเปิดนะครับโอเคสำหรับการรีวิวเรื่อง How to วันนี้ก็คงจบลงแต่เพียงนี้ก่อนนะครับพบกันใหม่กับคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับส่วนรีวิวข้างหน้านั้นจะเป็นอะไรก็ต้องรอติดตามรับชมกันนะครับ